ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Land of the Viking นะครับผมในพาร์ทที่10นะครับผมโอ้โหเล่นกันมาจนถึง10พาร์ทนะฮะเฮ้ยมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้หมู่บ้านของเรานะครับผมมันไปถึงไหนกันแล้วโอ้เรียกได้ว่าโอ้บ้านคนอย่างเยอะครับผมตอนนี้ประชากรของผมนะครับผมอยู่ที่ประมาณ640นะฮะโคตรเยอะเลยครับผมโอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมเฟรมเรทเริ่มตกแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าบ้านเยอะจัดครับผมแล้วก็เงินอยู่ที่ประมาณ 6,000 พระเจ้าจอร์จอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำการส่งกองทัพเรือนะครับผมออกไปสำรวจโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนดูซิปุ๊บเราสามารถที่จะแอดเรือใหม่ได้เปล่านี่แอดเรือใหม่ได้นะครับผมเพิ่งสร้างมาใหม่แล้วก็ส่งกองทัพไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเราน่าจะมีกองทัพเหลืออยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วครับผมพวกผมส่งไปหมดแล้วเอ้ยต้องฝึกคนใหม่นะฮะเดี๋ยวผมขอดูประชากรก่อนสิปั๊บเอ้ยไหนดูสิโอ้ประชากรเหลือเศษตั้งเป็นร้อยครับผมจับมาฝึกทหารให้หมดครับผมไหนดูก่อนว่าตอนนี้เรามีเสื้อเกาะอยู่เท่าไหร่ครับผมเสื้อเกาะอยู่ที่โอ้เยอะมากครับผมอาวุธก็เหลืออยู่3อ่ะครับให้ตายเถอะอย่างนี้ต้องรออีกสักพักว่ะยังมีการฝึกซ้อมนะครับผมค้างคาอยู่เลยยังฝึกกันไม่เสร็จเลยครับผมนี่เห็นป่ะครับผมทหารเสื้อเกาะหนักด้วยนะจะบอกให้นี่แวบโอ้โหฝึกวิชาดาบกันอยู่นะฮะซ้อมก็อยู่ประมาณ8คนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านอื่นดีกว่ากดเร่งความเร็วแวบก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนาข้าวซิโอ้โหโอเคครับผมนาข้าวก็กำลังปลูกอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ก็แดงเถือกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทรัพยากรล้นคลังนะฮะเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาสร้างตรงนี้สักทีวะขาดก้อนหินครับผมคือตอนนี้ก้อนหินแบบผลิตช้ามากอ่ะแล้วก็แผนที่นี้นะครับผมมันไม่มีเหมืองหินอีกเหมืองว่ะถ้ามีเหมืองหินอีกเหมืองนี่จะดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้พวกก้อนหินเศษเล็กๆดิมีเพราะว่าแถวนี้แล้วก้อนหินนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเวลาฟาร์มแล้วก็ไม่เกิดใหม่ซะด้วยเดี๋ยวโอ้ให้ตายเถอะกรุณาอัปเดตด่วนนะครับผมก้อนหินนี่แบบไม่ขึ้นเลยฮะปุ๊บขึ้นแต่ต้นไม้ให้ตายเถอะไอ้นี่ก็สมจริงเกินโอเคครับผมสั่งตัดต้นไม้ให้หมดเลยช่วงนี้คนงานกำลังว่างๆนะครับผมดูเด็ดป่ะเฟรมเรทผมเริ่มตกแล้วผมว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผมเกมนี้ต่อให้เครื่องเทพขนาดไหนนะครับผมโอ้เจอสร้างขนาดนี้เข้าไปก็เละฮะบอกว่าเลยว่าเละโอ้ตายแล้วปั๊บนี่ฮะปั๊บนี่ปุ๊บตัดให้หมดครับผมเผื่อไว้ครับผมเผื่อไว้หน้าหนาวเฮ้ยในส่วนนี้พนักงานในส่วนของแวร์เฮาส์นะครับผมรู้สึกว่าจะขาดพนักงานนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องเติมพนักงานเข้าไปสักหน่อยนะชุบแวร์เฮาส์นี่ครับเติมเข้าไปให้เต็มมีอะไรขาดอีกหรือเปล่าครับผมบิลดเออร์นี่สัก100คนไปเลยครับผมจัดไปฮะนี่แล้วก็ในส่วนนี้ครับผมเหมืองหินก็เติมเข้าไปโอเคครับผมพวกหินตัดเดี๋ยวนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะหินตัดมีอยู่2ครับผมปั๊บเดี๋ยวผมขอดูก่อนมีอะไรที่ขาดบ้างครับผมเก็บเกี่ยวผลหมากรากไม้ฮันเตอร์ครับผมนักล่าสัตว์ครับผมฟาร์มข้าว20คนก็พอแล้วโอเคครับผมเอ้ยต้องเพิ่มโรงเบียร์หรือเปล่ามาก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูแกะก่อนดิปั๊บเอ้ยแพ้เฮ้ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแกะโอเคครับผมไม่เป็นไรนี่จับเถือดนี่ครับผมไก่ก็จับเถือดไปครับผมเกมนี้นะครับผมมันเสียอยู่อย่างเดียวคือมันต้องมากำหนดเองทุกอย่างครับผมมันไม่มีระบบแบบอัตโนมัติคือเราตั้งเอาไว้เลยครับผมว่าทุก10ตัวให้เชือดเลยอะไรประมาณนี้โอ้โหต้องนั่งกดตลอดเลยบางทีก็เซ็งเหมือนกันนะฮะโอ้ใช่ไหมนี่จับเชือดก่อนโอ้โหไก่แม่งอย่างเยอะเลยแค่กินไก่เป็นหลักครับผมบ้านเราปั๊บนี่จับเชือดก่อนจับเชือดก่อนครับผมนี่เชือดให้หมดครับผมไก่นี่โอ้โหเยอะจัดนะครับผมตรงนี้ไม่มีคนงานเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนงานมาครับผมเดี๋ยวคนงานมาในเช็คซิบางทีมันก็มีการเกิดแก่เจ็บตายกันบ้าง นะครับผมในเกมนี้นะดูเดพนักงานแวร์เฮาคือต้องเติมตลอดนะครับผมเนี่ยมันต้องเติมตลอดเลยเนี่ยชวับเอ้ยมีผู้มาเยือนครับผมเวลคัมเดี๋ยวก่อนนะผมว่ามันก็เยอะเลยนะ600นี่มันก็เยอะเลยนะกูไม่รับแล้วไปเหอะไปหาหมู่บ้านอื่นอยู่เหอะไม่รับแล้วครับผมแค่นี้ก็เยอะแล้วฮะโอเคครับผมได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเก็บเกี่ยวโอเคฝั่งนี้เป็นไงบ้างครับผมฝั่งนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะเก็บเกี่ยวข้าวชวับนี่ชวับเก็บเกี่ยวปุ๊บก่อนจะถึงหน้าหนาวนะครับผมมีคนไม่มีบ้านอยู่ครับผมเอ้ยมันจะมีบ้านอยู่ได้ยังไงก็ไม่ยอมมาสร้างบ้านนะครับผมไหนดูซิคือตอนนี้ขาดหินมากเลยอยากจะหาหลับโรงหินใหม่ครับผมมันไม่มีมีหินแบบเศษๆมั้ยหินเศษเล็กๆครับผมอยู่แถวเนี้ยไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยให้ตายเถอะโอ้ผมว่านะครับผมเราต้องพักการสร้างบ้านแบบเลือดหรูอะเฮ้ย
คือบ้านคนรวยครับผมมันต้องใช้พวกหินตัดไงและไอหินตัดเนี่ยมันต้องเอาหินธรรมดามาตัดเว้ยแล้วมันทำให้เราไม่มีหินธรรมดาในการสร้างบ้านนะครับผมเห็นปะเนี่ยพวกบ้านพวกนี้ต้องใช้หินตัดในการสร้างนะครับผมเพราะฉะนั้นพักเลยครับผมหินตัดเนี่ยพักยาวๆเลยฮะมาอยู่คอกหมูเหมือนเดิมครับผมดีละตอนนี้โอเคครับผมไล่ออกซะไปแล้วครับผมหินตัดไม่ทงไม่ทำมันแล้วปุ๊บเติมคนในเหมืองหินเข้าไปครับผมแล้วก็อันนี้คนเหมืองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเหมืองเหล็กที่เราสร้างได้เป็นไงบ้างครับผมตอนนี้อันนี้เป็นค่ายทหารนะครับผมอีกที่นึงนะครับผมที่เราได้ทำการพักเอาไว้นะครับผมเนื่องจากว่ามันใช้หินเยอะมากนะเหมืองเหล็กตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยทั้งที่ใช้หินแค่หินธรรมดานะครับผมเห็นปะแม่ตายเถอะหินมันขาดแต่ทำไงได้ครับผมเอ้ยตรงนี้ได้เวลาปลูกข้าวแล้วครับผมแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยครับผมปลูกเลยปั๊บ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 นี่ฮะอันนี้เก็บเกี่ยวใช่ไหมเก็บเกี่ยวฝั่งนู้นอันนี้เก็บเกี่ยวเสร็จยังครับผมยังไม่เสร็จครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นสิเป็นยังไงบ้างปุ๊บตรงนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมนี่ปั๊บนี่ครับผมผมได้ทำการทำนาข้าวเพิ่มอีกเยอะเลยนะตรงนี้เห็นเปล่าโอ้โหอีกตั้งหลายแปลงอันนี้เป็นนาข้าวที่สามารถกินได้นะครับผมเป็นข้าวสวยนะครับผมแล้วก็ชมแอปอันนี้มีผู้มาเยือนไหนดูซิมีอะไรมาขายบ้างโอ้โหเสื้อกันหนาวเหรอให้ตายเถอะฉันไม่จะซื้อเลยเสื้อกันหนาวมันของขี้กากงั้นผมซื้อแต่ผ้าใบแล้วกันผ้าใบ5อันนะฮะแล้วก็ใส่หัวไปนี่ฮะโอเคครับผมสิ่งที่ผมจะซื้อก็คือขนสัตว์แล้วก็ผ้าใบนะครับผมเนื่องจากว่าเราจะเป็นต้องใช้เยอะมากๆเลยเพราะว่าในอนาคตนะครับผมอาจจะทำธุรกิจในการส่งเสื้อผ้าส่งออกนอกนะครับผมโอ้โหโอเคธุรกิจใหญ่นะเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะผมต้องสร้างบ้านคอกหมูเพิ่มก่อนโอ้โหว่าจะสงวนตรงนี้เอาไว้แบบทำป่าไม้สักหน่อยนะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราลุกล้ำบ่อยๆนะครับผมมันจะไม่มีสมุนไพรให้เก็บนะครับผมเอ้ยให้ตายเถอะเอ้ยลำบากใจจริงๆนี่เชือดไก่ก่อนครับผมเชือดยังเนี่ยเชื่อสิโอเคเรียบร้อยครับผมบางทีต้องดูดีๆนะครับผมกดไปมันไม่ได้ทำงานจริงนะฮะปั๊บนี่ปั๊บ10ตัวเชือดมันต้องอย่างนี้มันน่าจะมีเหมืองหินแห่งที่2นะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีครับผมแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่เล็กที่สุดในเกมนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าตรงนี้จะเป็นทองคำแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับผมมันแค่เป็นขี้ตะไคร่นะครับผมมันไม่ใช่ทองคำนะฮะนี่ผมพิสูจน์ได้จากตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจะลองสร้างให้ดูนะฮะกดไปที่การสร้างเหมืองนะครับผมปั๊บนี่นี่เห็นปะมันไม่ใช่ทองคำนะครับผมถ้าเป็นทองคำมันจะวางได้นะตรงนี้มันจะเป็นเส้นสีเขียวๆนะครับผมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยรู้แล้วไม่ต้องเตือนครับผมในส่วนนี้ปุ๊บโรงเหล็กนะครับผมแบ็กสมิธนะฮะแบ็กสมิธที่นี่นะครับผมจะสั่งให้เขาสร้างในส่วนของนี่ฮะนี่เลยอุปกรณ์พวกอาวุธโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็โรงนี้ก็สร้างในส่วนของปั๊บโล่โดยเฉพาะส่วนโรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมกะจะให้เขาสร้างในส่วนของเครื่องมือทำมาหากินครับผมพวกค้อนเอาไว้แบบตีเหล็กอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยยังขาดหินตัดอีกแล้ววันนี้โอ้ยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้คนอยู่กันแล้วกันหินตัดเข้ามาที่หลังอันนี้ปุ๊บทำการปลูกก่อนนะฮะเดี๋ยวสักพักได้เวลาเทพเจ้ามาเก็บสวยแล้วให้ตายเถอะเฮ้ยเทพเจ้าที่แม่งมาทุกฤดูกาลเลยฮะแล้วมาเก็บสวยเราแบบเฮ้ยรีดไถให้ตายเถอะเฮ้ยนั่งกินนอนกินเฉยจะมาภาษีเราไปใช้ซะงั้นอันนี้ก็กดปลูกครับผมปั๊บนี่ฮะเป็นยังไงล่ะโอ้เยี่ยมเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเฮ้ยแค่รอตั้งนานนะครับผมกว่าเหมืองเหล็กจะเสร็จนี่ตอนนี้เหมืองเหล็กผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมาตั้งหลายวันในเกมนะฮะนี่ครับผมผลิตเหล็กกันแบบรัวๆเลยนี่เป็นไงล่ะปึ๊บนี่ในส่วนนี้ยังสามารถที่จะตั้งได้ตั้งหลายเหมืองเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้เป็นแถบเลยครับเฮ้ยสามารถที่จะปลูกข้าวได้เลยนะครับผมปั๊บนี่ปลูกไปเลยไหนดูสิปึ๊บนี่เพิ่มหุ่นไล่กาลงไปนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาอันนี้คืออะไรครับผมคนไร้บ้านเหรอไอ้บ้าเอ้ยมาไร้บ้านอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องสร้างบ้านเพิ่มหรือวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสร้างบ้านเพิ่มเหรอผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับผมอันนี้เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมกดเร่งความเร็วไปเลยครับผมปั๊บนั่นแหละเอาเฮ้ยอย่าผมไปดูก่อนนะครับผมว่ากองทัพทหารที่ผมส่งไปนี่กลับมาถึงแล้วหรือยังเอ้ามาแล้วเหรอไหนดูสิปุ๊บเฮ้ยทำไมไม่บอกไม่กล่าวกันเลยครับผมมาถึงก็ไม่บอกกันนะปั๊บปุ๊บนี่ครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมพอได้ทำการส่งกองทัพทหารออกไปสำรวจโลกนะครับผมแล้วก็ผลที่ออกมาได้ก็คือปุ๊บนี่มีรายชื่อเมืองต่างๆนะครับผมโผล่มาเห็นปะเฮ้ยไหนดูสิอุ้ยดีเฟนส์ครับผม118ครับผมเมืองนี้สุดยอดอันนี้56เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องดูกันยังไงอันนี้คือดีเฟนส์เมืองเราใช่ไหม19
คือมันต้องเอาตรงนี้ไปเทียบกันหรือว่ายังไงครับผมหรือว่าจำนวนทหารเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมต้องฝึกทหารเพิ่มเฮ้ยไม่ได้ละครับเอ้ยกับพี่ค่ายทหารนะครับผมแล้วก็ทำการฝึกทหารเพิ่มสักหน่อยนะฮะนี่ผมได้ในส่วนของเบอร์เซอร์เคิลมาแล้วนะครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นกองทัพทหารที่บ้าคลั่งที่สุดในเกมนะครับผมคัดคนที่แข็งแรงเลยครับผมไปฝึกได้ทั้งหมด8คนนะครับผมในแต่ละรอบนะฮะ8คนจัดไปครับผมนี่ขาดอาวุธว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ครบมาครับผมเฮ้ยผมรออาวุธก่อนแป๊บนึงแล้วกันแม่ว่าจะสร้างเบอร์เซอร์เคิลซะหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเอาทหารทำตาไปก่อนแล้วกันไปครับผมนี่มาไปละลานชาวบ้านนะครับผมเอาที่แบบดีเฟนซ์น้อยๆนะครับผมแล้วก็มีค่าความมั่งคั่งด้วยนะครับผมนี่วิลลี่กู๊ดเลยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีพวกเฮ้ยอันนี้ไม่บ่งบอกสถานะครับผมไม่บ่งบอกสถานะไม่บ่งบอกสถานะความมั่งคั่งด้วยนะครับผมเลยทำให้เราไม่รู้ว่ามีการป้องกันระดับไหนครับผมอาจจะโคตรโหดก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นแค่หมู่บ้านชาวนาชาวนาธรรมดาก็เป็นได้นะครับผมเฮ้ยผมว่าเอาที่มันบ่งบอกชัดเจนดีกว่าอันนี้18ครับผมผมไม่มั่นใจนะครับผมว่ามันต้องเทียบกับอะไรนะฮะงั้นผมจะเอาที่มันน้อยกว่าดีเฟนซ์ของผมแล้วกันดีเฟนซ์ผมอยู่ที่ประมาณ19นะฮะเนี่ยป่ะไอ้พวกเนี้ยมันไม่บ่งบอกสถานะครับผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ลึกลับครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะฉันไม่หลงกลพวกแกหรอกเฮ้ยเราอาจจะเดินไปติดกับมันก็เป็นได้นะครับผมเอาเป็นดีเฟนซ์ที่มันน้อยๆกว่าเรานะฮะนี่มันต้องเริ่มจากหมู่บ้านที่แบบธรรมดาธรรมดานี่อัน11เดี๋ยวกันนะ11ที่ไหนแล้วมัน118โอ้โหตาถ่วยแล้วเราปั๊บเดี๋ยวก่อนนะมี12เมื่อกี้ผมเห็น12นะครับผม12ดูดีๆนะครับผม 12.8 ใช่ไหมตาผมไม่ฝาดนะไม่ใช่128นะฮะ โอเคนี่ครับผมก็ทรัพยากรก็วอลลี่พูลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแต่ว่าก็ดีไม่มากระยะการเดินทางอยู่ที่ประมาณ8วันไกลเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปรู้สึกว่าไอ้พวกที่อยู่บ้านใกล้นะครับผมแม่งดีเฟนซ์แม่งพอๆกับเราเลยว่ะยิ่งใกล้ยิ่งโหดครับผมเฮ้ยไอ้บ้าต้องเดินทางไกลฮะไป12กันแล้วกันอันนี้ครับผมดีสุดแล้วฮะ7วันไปครับผม7วันแล้วก็ปั๊บแอดเรือลงไปเฮ้ยเราแอดเรือเพิ่มได้อีกนี่ว่าเฮ้ยไป2ลำเลยครับผมนี่ไปแบบจุกๆเลยนี่ครับผมทำการออโต้กองทัพไปอันนี้ได้แค่2คนเองเหรอออันนี้ก็เต็มลำแล้วนะ16เอ้าทำไมทหารผมลดลงล่ะสงสัยการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมงั้นไม่เป็นไรฮะงั้นเราเอาเรือไปแค่ลำเดียวพอแต่นี่ครับผมค่ากองทัพเราอยู่ที่ประมาณ16 point นะเว้ยก็น่าจะสู้ได้อยู่มั้งนะครับผมแอดอาหารไปนะครับผมประมาณ70นะฮะโอ้โหเป็นลบแต่ละทีก็โหดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ทรัพยากรกลับมาสักเท่าไหร่นะฮะจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าโอเคครับผมใส่เบียร์ใส่อาวุธไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยครับผม7วันไปทำหน้าที่ของพวกแกไปเลยครับนั่นแหละส่งกองทัพทหารไปครับผมเฮ้ยไปรังแกชาวบ้านผู้ไม่มีทางสู้นะฮะในระหว่างนี้แล้วก็สร้างกระท่อมคอกหมูไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะกระท่อมคอกหมูเอาแถวๆนี้แล้วกันฮะนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มลุกล้ำป่าแล้วนะเอาแบบขอบแล้วกันผมไม่อยากจะลุกล้ำป่ามากเกินไปนะครับผมกระท่อมคอกหมูตอนแรกก็กะจะสร้างบ้านคนรวยนะแต่ว่ามันเปลืองทรัพยากรครับผมนี่คอกหมูไปก่อนแล้วกันนะข้าวหมูปุ๊บนี่นี่อย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าปุ๊บหันหน้ามาตรงนี้ได้อยู่ครับผมตรงนี้น่าจะได้อีกหลังนึงนะข้าวหมูครับผมแล้วบ้านในเมืองแล้วนี่แบบทรงเดียวกันหมดเลยฮะเฮ้ยก็มันเป็นทรงที่ประหยัดที่สุดดีกว่าโอเคฮะนี่จัดไปแล้วก็โอ้โหสต็อกเก็บของแม่งเต็มว่ะแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการรื้อในส่วนของท่าเรือการค้าลงนะครับผมนี่เป็น1ท่าเนื่องจากว่าการค้าขายมันได้กำไรน้อยว่ะเฮ้ยในเกมนี้นะครับผมคือเวลาเราส่งคนไปค้าขายนะเว้ยปุ๊บสมมติว่าเราลงทุนไป300บาทปุ๊บมันได้กำไรมา320อ่ะมันแบบมันน้อยมากเลยอ่ะมันแบบคือแบบเฮ้ยไม่ไหวครับผมว่าเราเก็บภาษีประชาชนอยู่บ้านดีกว่าครับผมนะฮะดูแต่เงินขึ้นแบบพุ่บๆเลยฮะโอ้คนขาดบ้านเต็มไปหมดไม่เป็นไรปุ๊บใครขาดบ้านก็รีบไปสร้างบ้านสิวะเฮ้ยมัววิ่งอยู่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูประชากรก่อนอุ๊ยบิลเดอร์น้อยไปโอเคครับผมจัดคนไปสร้างบ้านหน่อยนี่ไปช่วยๆกันช่วยๆกันโอเคครับผมอย่าไปดูในส่วนของอาวุธสินี่เหมืองเหล็กที่เราสร้างมาใหม่นะครับผมในส่วนนี้ผมใช้เขาผลิตในส่วนของเครื่องมือนี่นะครับผมเป็นไอรอน2ปึ๊บแล้วก็เหมืองเหล็กอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จรอก่อนนะครับผมรอหินตัดอยู่รอแป๊บนึงอันนี้ก็สร้างในส่วนของปั๊บนี่ฮะอาวุธนะครับผมอันนี้สร้างโล่เดี๋ยวผมใช้เหมืองเหล็กอันใหม่นี่นะครับผมที่ผมกำลังดำเนินการอยู่สร้างอาวุธครับผมเพราะว่าโล่มันสร้างง่ายกว่าอาวุธนะครับผมอาวุธมันออกยากโอเคอันนี้ก็ปั๊บนี่เก็บเกี่ยวซะแล้วก็ปลูกครับผมไหนตรงไหนเก็บเกี่ยวได้ก็เก็บเกี่ยวไปเลยนะฮะ
ปุ๊บเฮ้ยอาหารเราเริ่มน้อยแล้วว่ะแป๊บหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้เชือดไก่เค้ไม่ต้องมานั่งเชือดตลอดเลยบางทีผมก็ลืมเหมือนกันนะปุ๊บนี่ครับผมดูแต่ไก่แม่งเต็มเล้าเลยฮะสิบครับผมเชือดไป10เชือดมึงเชือดเองไม่ได้เหรออัตโนมัติอ่ะแบบตั้งไปเลยครับผมทุก10ตัวเชือดทุก10ตัวอะไรประมาณเนี้ยปุ๊บไปครับผมเชือดไปเลยเชือดไปเลยอันนี้8 9ตัวเลยก็เชือดไปครับผมนี่อาหารเริ่มน้อยปุ๊บเชือดไปครับผมอันนี้แกะ11ครับผมอันนี้วัว16เชือดไปเลยครับผม10ตัวโหไม่ออกลูกเร็วมากอ่ะครับผมโดยเฉพาะไก่นี่แบบสุดๆเลยปั๊บเชือดไปเลยฮะนี่ปุ๊บเชือดไปมีอีกหรือเปล่าข้างบนมีอีกนะฮะนี่อันนี้ลิงแกะไว้ฮะไป10ตัวนี่อันนี้ฟาร์มแกะเลยอย่างหนักเลยฮะอันนี้ล้นเลยเมื่อกี้นี้เห็นไหมโอ้โหปั๊บอาหารเราเฮ้ยอาหารเหลือ900เฮ้ยใจเย็นนี่กำลังเชือดอยู่ใจเย็นสิครับเชือดอยู่ปั๊บนี่แล้วก็นี่ครับผมจัดไปปั๊บแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลดินี่ครับผมสกิลผมเริ่มตันแล้วนะฮะในส่วนของกองทัพทหารของผมนะครับผมนี่ตันแล้วนะฮะนี่ไปสูงสุดที่กองทัพเบอร์เซอร์เคิลนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วนี่ครับผมวอริเออร์พาวเวอร์นะครับผมบวก 5% เลยนะแล้วก็ทีนี้ก็เหลือแค่ในส่วนของกองทัพเรือนะฮะตรงนี้ครับผมนี่ต้องการประมาณ10พอยต์นะครับผมในการอัพนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการปลดล็อกคุณสมบัติการปรับแต่งเรือลบของเรานะครับผมใช้10พอยต์รอไปก่อนครับผมตอนนี้เรามีอยู่8นะฮะนี่เฮ้ยอาหารเริ่มเพิ่มแล้วครับมาผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าเฮ้ยการลบผลลบไปถึงไหนแล้วตอนนี้ปลูกก่อนครับผมปุ๊บแล้วก็เก็บเกี่ยวข้างบนเป็นไงบ้างครับผมนาข้าวผมโอ้โหนาข้าวอย่างเยอะเลยอุ้ยนี่ตรงนี้ต้นไม้เยอะนี่ว่าเขาสั่งตัดให้หมดเลยนี่ตัดให้หมดครับผมอันนี้อยู่ใกล้บ้านตัดได้ตัดเลยทรัพยากรไม้นี่คือมีให้ฟาร์มตลอดนะแต่ว่าถ้าหากว่าลุกล้ำมากๆก็ไม่มีเหมือนกันนะครับผมชวแวบแล้วเราก็ลงมาดูด้านล่างโอเคครับผมตอนนี้รู้สึกว่ากองทัพผมได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านเป้าหมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะทำยังไงดีครับผมปั๊บนี่ครับผมทำการโจมตีในยามราตรีนะครับผมอันนี้นะครับผมมีโอกาสติดคริติคอลนะครับผมประมาณ 7% นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 28% นะฮะมีโอกาสล้มเหลวอยู่ที่ประมาณ 51% แค่มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมไหนไปดูอีกอันนึงสิปั๊บเอากดผิดไอ้บ้า จะดูซะหน่อยแล้วไปกดอีกอันนึงเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเละมะกดผิดผมจะไปกดเอ้าชนะเว้ยเฮ้ย ชนะครับผมอะไรเนี่ยได้ไอรอนมา6ครับผมโค้ด7ครับผมผลไม้มา9ได้ผักกาดมา9หัวทุยมึงจะไปลบทำหอกอะไรวะเนี่ยอยู่บ้านก็ทำได้แล้วโหไอ้บ้าเลยมึงภาคภูมิใจมากไหมเนี่ยโอ้ตายแทนที่จะเงินทองกลับมาแบบร้อยล้านนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมมึงเอาผักกาดมา9หัวทุยแม่งเสียเวลาจริงเลยครับผมเฮ้ยอะไรวะตะกะเกมนี้แม่งอุตส่าห์สร้างกองทัพด้วยความยากลำบากนะเว้ยแบบไปฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรมากว่าจะสร้างอูดได้กว่าจะฝึกทหารได้ผักกาดมา9หัวทุยโอ้ยมันจะทุยยังไงล่ะไหนดูซิตอนนี้อูดเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมโอ้เคเสียลมจริงๆเลยปั๊บอาวุธเราอยู่ที่ประมาณ20นะครับผมเดี๋ยวผมดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างกองทัพเบอร์เซอร์เคิลได้หรือยังนะฮะปั๊บนี่ครับผมมันต้องเจอกองทัพที่ดุเดือดเลือดพล่านที่สุดครับผมเราจะเอาทหารเบอร์เซอร์เคิลของเรานี่ครับผมที่โหดที่สุดในหมู่บ้านของเรานะครับผมไปป้นหัวประกาศฮะ นี่เลยจัดไปปุ๊บนี่ปุ๊บได้ประมาณ8คนนะครับผมถ้าไม่ครบ8ผมจะไม่ฝึกนะฮะ5แล้วครับผม6แล้วฮะเอาที่แข็งแกร่งที่สุดนะไม่ครบครับผมอาวุธไม่ครบเขาต้องการประมาณเดี๋ยวกันนะปึ๊บต้องการประมาณ32ครับผมอาวุธนะฮะโอเคงั้นรอให้ครบ32ก่อนเฮ้ยรอก่อนรอไปก่อนช่วงนี้ก็อยู่บ้านไปเพลินๆไปก่อนละกันโอ้ยตายส่งกองทัพไปเสียเลือดเสียเนื้อให้ตายเธอไม่รู้กลับมาเท่าไหร่ครับผมดูดิเหลือดีเฟนซ์อยู่แค่3เองอ่ะคือเกมนี้นะครับผมเวลาเราสร้างอาวุธสร้างเสื้อเกราะเวลาทหารมันตายเว้ยแทนที่จะตายแต่ตัวแล้วก็เอาเสื้อเกราะกับอาวุธนะครับผมทิ้งเอาไว้ให้หมู่บ้านนะครับผมแม่งสึกเอาไปด้วยครับผมเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันทำให้เราต้องเปลืองทรัพยากรนะครับผมในการสร้างตลอดเวลาแบบไม่จบไม่สิ้นนะฮะผมว่าเล่นไปเล่นมาเริ่มไม่ค่อยเวิร์กแล้วครับเกมนี้ผมว่าเลยโอ้ให้ตายเถอะแล้วความคุ้มค่าของการออกรบผมว่ามันไม่โอเคเลยครับผมมันไม่สมเหตุสมผลเลยฮะโอ้โหตอนนี้ผมมีพอยต์นะครับผมสกิลอยู่ที่ประมาณ11พอยต์เดี๋ยวดูซิปั๊บอันนี้เราต้องการ10พอยต์ครับผมนี่ปลดล็อกนะครับผมคอสตูมอันนี้ก็จะมีในส่วนของภารกิจในการลบเพิ่มขึ้นนะครับผมใช้ประมาณ2พอยต์แล้วมีอยู่1พอยต์นะฮะ
โอเคในส่วนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งผมว่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอพักเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับเกมนี้รู้สึกว่าจะเริ่มตันๆละครับผมมันคือยังไม่ตันหรอกแต่ว่าความสมเหตุสมผลของการลบมันครับผมมันไม่โอเคเลยครับผมมันได้ทรัพยากรไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียทหารแล้วก็การเดินทางครับผมสู้เราอยู่บ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นหญ้ากินเก็บภาษีประชาชนไม่ยังจะรวยสักหวายครับผมเอ้ยมาเอ้ยนี่กว่าจะสร้างกองทัพมาโอ้โหไม่ต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลาทรัพยากรต่างๆนะครับผมสร้างเหมืองเหล็กแล้วมาคราฟของมันกว่าจะได้ใช้เวลาหลายวันมากนะครับผมแต่ได้หัวประกาศมาก้าวหัวทุยโอ้ยมันจะทุยยังไงโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่ายังไงนะฮะมีความคิดเห็นตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยครับผมใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ด้วยล่ะเพราะว่าล้างจากป่าช้าเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย